ที่ผมชอบของเนลสันแมนเดลาเป็นประธานาธิบดีแอฟริกาใต้โค้ชที่เขาใช้ที่เขาดังมากคือ I'm the master of my fate I'm the captain of my soul ถึงว่าเราเป็นเจ้านายชะตาชีวิตของเราเราเป็นกัปตันของจิตวิญญาณเรานั้นผมว่าชีวิตเราเนี่ยไม่มีใครมากำหนดหรอกเราเนี่ยคือคนที่ต้องทำชีวิตเราเองคือเราเป็นเจ้านายชะตาชีวิตเรานั้นผมคิดว่าทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราเองเราจะทำอะไรเรามันขึ้นกับตัวเราเองเราไปหวังโชคชะตาไปหวังให้คนอื่นมาช่วยมันไม่ได้ไม่ได้ทำมันขึ้นกับตัวเราเองชีวิตในข้างหน้าเนี่ยสำเร็จไม่สำเร็จแต่มันขึ้นกับตัวเราอย่าไปโทษอย่าไปกลนบ่นโทษโชคชะตามันขึ้นกับว่าเราดำเนินชีวิตในวันนี้อย่างไรแล้วมันก็จะไปถึงอนาคตแหละถูกไหมแม่ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่เกิดทุกอย่างอ่ะไม่ว่ามันจะโชคดีโชคร้ายก็ตามเราทำให้มันดีได้เพราะว่าเราคือเจ้านายชีวิตเราอันนี้ก็คือถ้าเราเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็จะมีกำลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆแต่เราไปกลบ่นด่าว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรอย่างนี้นะอย่างนั้นมันก็ไม่มีกำลังใจในการแก้ปัญหา